กรมวิชาการเกษตรก็สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบเลยนะครับสำหรับการส่งออกทุกเรียนต้องได้คุณภาพและต้องปลอดเชื้อโควิด1ิ100เ็ต็มมาติดตามครับตัวนี้ก็จะมีผลต่อในแง่ของตัวภาพลักษณ์ของผลไม้ไทยด้วยนะครับทั้งนี้ครับท่านอธิบดีกรมวิชาการเกษตรก็มาเปิดเผยบอกว่าตัวท่านเองเนี่ยก็ลงพื้นที่ดานตรวจพืชมุกดาหารในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเพื่อเป็นการติดตามการทํางานเตยมความพร้อมรองรับฤดูส่งออกผลไม้ของไทย โดยเฉพาะทุเรียนครับซึ่งผลผลิตทุเรียนกําลังทยอยออกมาสู่ตลาดตั้งแต่มีนาคมเป็นต้นไปหลังจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็มีความเป็นห่วงเรื่องการส่งออกผลไม้ด้อยคุณภาพและการสวมสิทธิ์แปลงเกษตรกรที่ดีหรือว่า GAP ของเกษตรกรโดยเน้นย้านะครับให้ด่านตรวจพืชทํางานเชิงรุกแล้วก็เข้มข้นในการตรวจสอบทุเรียนส่งออกเพื่อเป็นการป้องกันการสวมสิทธิ์ทุเรียนไทยและได้ว่าพบว่าเป็นทุเรียนด้อยคุณภาพ จะไม่มีการอนุญาตให้ส่งออกอย่างเด็ดขาดครับรวมทั้งให้สร้างความเข้าใจกับบริษัทผู้ส่งออกให้ชัดเจนถึงขั้นตอนการส่งออกและการปฏิบัติตามพิธีสารไทยจีนที่จะต้องปลอดเชื้อโควิดแบบ100%เปอรในทาว่าพบเหตุปกติก็ให้แจ้งคณะทํางานเฉพาะกิจคุณภาพผักและผลไม้ไทยเพื่อร่วมตรวจสอบทันที ซึ่งชุดเฉพาะกิจก็มีอำนาจในการระง,งับหรือเพิกถอนใบรับรองมาตรฐานตัวการผลิตหรือว่า GMP โรงคัดบรรจุหรือลง้งแล้วก็ยกเลิกแปลงเกษตรที่ดีหรือ GAP ครับดังนั้นขอให้ทุกด่านมีความระมัดระวังในเรื่องนี้ถ้าพบข้อสงสัยให้ส่งเรื่องไปที่จังหวัดต้นทางเพื่อตรวจสอบข้อมูลได้นะครับ อย่างไรก็ตามขณะน,นี้ชุดเฉพาะกิจลงพื้นที่ติดตามการทํางานและก็พร้อมที่จะประสานงานกับทุกฝ่ายเพื่อช่วยป้องกันพฤติกรรมดังกล่าวแล้วก็จะไม่มีการผ่อนปลนหรือว่าเป็นลักษณะของการที่อาจจะเป็นรูปหน้าปะจมูกทุกกรณีอันนี้เป็นการโค้ดคําพูดของท่านนะครับท่นี้ครับการส่งออกการนําเข้าสินค้าที่ชายแดนไทยลาวปีสองพันห้ามีมูลค่าการค้าอยู่ที่5้าแสนสล้านบาทโดยส่งออกแล้วก็มีการนําเข้าที่ด่านมุกดาหารอันนี้ถือว่ามากที่สุด รองลงมาคือด่านน้องคายแล้วก็รองลงไปก็จะเป็นนครพนมสำหรับยอดส่งออกทุเรียนไปจีนเอาเฉพาะเดือนกุมภาพันธ์จนถึงธันวาคมปี2 5 6 5ที่ผ่านมามีการส่งออกที่สูงมากนะครับอยู่ที่815,276ตันคิดเป็นมูลค่าในการส่งออกสูงถึง86,732ล้านบาทเลยทีเดียวครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีเช่อง16ครับจะไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ